ผู้ติดตามทุกท่านนะคะเราจะไม่เสียเวลามากนะคะคำขวัญของจังหวัดสุรินทร์คือสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามนะคะเราจะมาหยุดวักที่ผ้าไหมงามผ้าไหมที่อาจารย์ใส่นี้เป็นผ้าไหมทอขึ้นจากฝีมือของชุมชนจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นผ้าไหมนะคะ6ตะกอมีมูลค่าประมาณ 3,700 บาทที่อาจารย์ซื้อมาแล้วก็ออกเป็นแบบชุดมีอินบล็อกเข้ามามากมายเหลือเกินว่าอาจารย์คะผ้าไหมของสุรินทร์เนี่ยโดยส่วนมากแล้วนะคะมีความสวยสดงดงามและทอมือนะคะแต่มาวันนี้อาจารย์จะมาบอกว่าวันนี้อาจารย์ลงมาในพื้นที่นะคะมาในพื้นที่ปราสาทบ้านพลวงและลายที่อาจารย์ใส่นี้นะคะอาจจะเป็นลายของบันต่างๆนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เหมือนดาวกระจายเนาะเป็นเหมือนลักษณะเป็นนกพะเก้านะคะบางคนก็อาจจะเรียกว่าลายนกพะเก้าบางคนอาจจะเรียกว่าลายโหดเพราะโหดสไลบางคนอาจจะเรียกว่าดอกมะเขือบางคนก็จะบอกว่าดอกพิกุลสุดแล้วแต่จะพูดนะคะเราก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นลายมงคลนะคะอาจารย์จะมาวันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของลายมงคลว่าลายนี้เอามาจากไหนฐานกติของชุมชนโบราณมักจะนำลายที่มาจากชนชั้นสูงหรือมีความเชื่อว่าสัญลักษณ์นั้นเป็นสัญลักษณ์ที่นำมาถักทอบนผืนผ้าไหมแล้วจะก่อให้เกิดความเป็นสิริความเป็นมงคลกับผู้สวมใส่และเมื่อผู้สวมใส่แล้วก็จะเกิดความมีอำนาจวาสนาและบารมีความสวยสดงดงามเหลือเกินนะคะดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าอาจารย์ก็เลยต้องควักเงิน 2-3,000 บาทเพื่อที่จะซื้อผ้าไหมผืนนี้มาใส่เพราะอาจารย์มีความเชื่อต่อลวดลายอันเป็นมงคลนี้ทีนี้มาวันนี้นะคะอาจารย์จะพาทุกท่านมาชื่นชมว่าลายที่เราเห็นอยู่เนี้ยมาจากลายอะไรที่มาจากตัวปราสาทแล้วมากันเลยค่ะนะคะทุกท่านมองเห็นลายข้างบนไหมนะคะเห็นไหมบันขึ้นไปเห็นไหมคะโอเคลายตัวนี้แล้วทุกท่านมามองดูที่ลายของอาจารย์สิคะมามองตรงๆซูมเข้ามาค่ะกล้องซูมเข้ามาค่ะเห็นชัดไหมคะลายตัวนี้เห็นชัดไหมนะคะตัวนี้กับตัวข้างบนนะคะเป็นลายเดียวกันนะคะเป็นลายเดียวกันแต่ว่าต่างกันอยู่ที่กลีบที่ตีออกไปดังนั้นตัวกลีบตรงนี้นะคะถ้าสามารถไปสร้างเป็นนวัตกรรมผ้าไหมนะเป็นนวัตกรรมผ้าไหมแล้วก็เอามาถักทอนะคะเป็นผ้าไหมแล้วก็มีกลีบออกมาน่าจะเป็นผ้าไหมที่สวยงามอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็ลวดลายหนึ่งนะคะดังนั้นนะคะคนโบราณจึงมักจะมีจินตนาการนะคะว่าลายที่มาจากปราสาทบางตัวที่ก่อให้เกิดความเป็นมงคลมีอำนาจมีวาสนามีบารมีต่อผู้สวมใส่นั่นเองดังนั้นการซื้อไหมแต่ละอย่างนะคะก็จำเป็นที่จะต้องดูลวดลายอีกด้วยว่าลายที่เรานำมาสวมใส่นั้นนะคะเป็นลายที่ว่าด้วยของอะไรและกำลังสื่อสัญลักษณ์และแสดงอะไรต่อผู้สวมใส่แล้วก็มีผลกระทบต่อผู้สวมใส่อย่างไรอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีๆที่ได้จากปราสาทบ้านพลวงและผู้สวมใส่ผ้าไหมและพร้อมกับคำขวัญของจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะจากอาจารย์ยโสธราค่ะ